นวัดทรมานมากแต่ไม่หมดหวังน้ำเผยค่าใช้จ่ายทั้งหมดใครออกรุนแรงมากต้องต่อสู้โควิดสายพันธุ์ที่มีความโหดร้ายอย่างเชื้อเดลต้านวัดเผยทรมานมากแต่ไม่หมดหวังหลังนวัดอิสระไกรศีลออกมาเผยอาการต้องให้ออกซิเจนความดันสูง24ชั่วโมงเข้าสู่วันที่8ห้ามขยับจากเตียงใช้ยาต้านแบบฉีดตัวใหม่ฉีดวันละ2ชั่วโมงทางเส้นต่อเนื่องทุกวันกรณีผู้ป่วยหนัก ICU ควบคู่กับฉีดยาหน้าท้องและอีกหลายวิธีทางการแพทย์พร้อมทั้งขอบคุณทุกกำลังใจนั้นด้านต่าวทีวีภูซึ่งมีความสนิทสนมกับนวัดอิสระไกรศีลโพสต์เผยแชทนวัดบอกว่ายังอยู่ในห้องออกซิเจนแรงดันสูง24ชั่วโมงห้ามขยับผ่านมา8วันทรมานมากแต่ไม่หมดหวังทุกอย่างใช้ยาเข้าเส้นหมดท่ามกลางคอมเมนต์เข้ามาส่งกำลังใจให้นวัดจำนวนมากอาทิบอสสู้ๆนะขอให้หายไวๆนะคะเอาชนะมันให้ได้ทนนะพี่นวอทนเท่านั้นที่จะรอดได้รุ่นพี่ผมก็ลงปอดนอน ICU 2เดือนกว่าตอนนี้เชื้อหายและมีแผลกดทับทำแต่กายภาพบำบัดหายไวๆครับเป็นต้นขณะที่น้ำพัชรพรไลฟ์ผ่านเพจนวัดมาค่ะดิฉันจะเล่าอาการของพี่นวัดให้ฟังโดยไลฟ์สดกว่า3ชั่วโมงทั้งอัปเดตอาการนวัดทั้งขายของไปด้วยและด่าคนที่มาต่อว่าด้วยว่าอาการพี่นวัดเชื้อลงปอดแต่เชื้อหยุดแล้วหาจุดได้ว่าเชื้ออยู่ตรงไหนหมอฉีดยาลงหน้าท้องซีทีสแกนวันเว้นวันเอ็กซเรย์ทุกวันค่าใช้จ่ายทั้งหมดพี่นวัดออกเอง